ครับสวัสดีครับสมาชิกถามเรื่องมอเตอร์สตาร์ทมานะครับมอเตอร์สตาร์ทถ้าเป็นของตรงรุ่นนะครับมันจะเป็นของ Gear Sport Tech หรือ Mazda 323นะครับ FE จะเป็น3รูยึดนี่นะครับแต่ถ้าเทียบของ Mitsubishi E-Car นะครับ Mitsubishi Lancer E-Car มันจะมี2รูยึดนะครับเนี่ยเราสามารถสลับจุดยึดได้นะครับแล้วก็ใช้เสื้อของมันกับโรเตอร์นะครับได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นของตรงรุ่นมันเนี่ยราคามันจะสูงและหายากนะครับแบบ3รูเนี่ยเชียงกงมันจะแพงนะครับแต่ของมิซูเนี่ยของในไทยของนอกมันจะถูกนะครับ 7-800 นะครับตัวนี้ไม่เกิน 2,000 เดี๋ยวเรามาดูเวลาเราสลับแล้วก็ดึงฝานี่ออกครับแล้วก็เปลี่ยนชุด3รูยึดตัวนี้นี่ครับของเกียร์นะครับมาใส่ตัวนี้โรเตอร์ถ้าเกิดมันรูดก็ใช้ไซส์ในของ E คาร์ได้นะครับตัวเนี้ยเอามาสลับตัวนี้ก็ได้มันจะใช้ตัวเดียวกันได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยแกนโรเตอร์ออโต้สตาร์ทเนี่ยเราแค่เปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้ทีนี้อีกจุดหนึ่งพอเราเปลี่ยนตัวนี้ไปแล้วจุดยึดออโต้ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะรูยึดมันจะบังคับอย่างนี้เนี่ยพอเราไปเสียบกับตัวรถมันจะฝืนนะครับมันจะฝืนเราก็จัดทรงดีๆเวลาเราเสียบกับตัวรถนะครับปกติตัวนี้มันจะอยู่ประมาณนี้เนี่ยครับนี่ขั้วนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปใส่ของ E คาร์เสื้อมันอาจจะพลิกอีกด้านหนึ่งอาจจะพลิกมาอย่างนี้แต่มันถึงอยู่แล้วนะครับสายมันถึงเพราะนั้นมันจะมีออโต้ของใหม่จะมีตัวแบบ4รูนะครับ4รูเลย1 2 3 4ให้เราบิดหามุมเนี่ยลองไปดูตามออนไลน์นะครับ400ถึง700ตัวนี้ตัวดันนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถซื้อเปลี่ยนได้ของ Mitsubishi E-Car นะครับโอเคนะครับลองไปหาเทียบกันดูนะครับถ้าของบิ้วก็อยู่ที่ 2,000 เหมือนกันนะครับของบิ้วก็คือของที่ใช้แล้วเอาไปบิ้วใหม่นะครับเปลี่ยนฐานอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับ